ำหรับในคลิปนี้เราจะมาดูการต่อใช้งานตัวมอเตอร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟสของยี่ห้อ Mitsubishi นะครับรุ่น SPQR นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด 1/3 แรงหรือประมาณ 0.25 กิโลวัตต์ก็250วัตต์นะครับขนาด4โพลนะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ขนาดซิงเกิลเฟสใช้ไฟ220โวลต์นะครับกินกระแสประมาณ 3.1 แอมป์แปลว่าถ้าเราใช้มอเตอร์ตัวนี้ถ้าเราใช้เบรกเกอร์ก็ประมาณ5แอมป์หรือ10แอมป์ประมาณนี้นะครับที่ใช้ความเร็ว 1,400 รอบนะครับเป็นมอเตอร์ที่ต่อไฟแค่ซิงเกิลเฟสนะครับก็คือไฟบ้านเราธรรมดานะครับสามารถต่อใช้งานได้ซึ่งมอเตอร์ตัวนี้ก็จะใช้งานในพวกพัดลมหรือพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานที่ต้องการกำลังไม่มากนะครับแล้วก็สะดวกในการใช้งานก็คือเป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับเวลาเราต่อใช้งานนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์เวลาเราซื้อมาเราก็สามารถที่จะต่อใช้งานได้นะครับโดยตัวคอนเนคเตอร์ที่เราต่ออยู่ประมาณตรงนี้นะครับเราจะเปิดดูนะก็ขันออกมานะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะมีเราจะเห็นว่าในส่วนของคอนเนคเตอร์ก็จะมีชุดต่อสายให้เอาสายไฟต่อเข้าได้เลยก็คือไฟ220โวลต์2สายเข้าตรงนี้นะครับก็เวลาเราต่อนะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะทำให้เขาสามารถที่จะหมุนได้ทั้ง forward ก็คือเดินหน้าไปทางนี้หรือ reverse ก็คือถอยหลังด้านนี้ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราต่อใช้งานถ้าจากไดอะแกรมของเขานะครับที่เขาให้มาหรือจากวงจรที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นการต่อที่เป็นการต่อแบบหมุนย้อนก็คือรีเวิร์สคือทวนเข็มนาฬิกานะครับจนว่าเดี๋ยวเราลองต่อดูนะครับสำหรับในการต่อใช้งานตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาสายไฟนะครับชุดนี้นะครับก็เราก็ต่อเข้าอย่าง2ขั้วนี้ได้เลยนะครับ2ขั้วก็คือตรงนี้นะครับก็ใช้ปลั๊กไฟธรรมดาครับตามบ้านเราต่อเขาครับก็ถ้าเราซื้อมาเราก็สามารถที่ต่อสายไฟเข้าเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันหมุนถูกต้องตามทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยนะครับสายไฟเข้า2เส้นตรงนี้แล้วนะครับก็มีให้ต่อแค่2เส้นนะครับแล้วเราจะลองดูแล้วเราจะมาดูการทำการของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก็เสียบปลั๊กไฟบ้านธรรมดานะครับก็เสียบปลั๊กไฟบ้านธรรมดานะครับปลั๊กนะครับสังเกตว่ามอเตอร์หมุนนะครับตัวนี้เขาจะหมุนเป็นการหมุนย้อนนะครับเป็นการหมุนย้อนก็คือทวนเข็มนาฬิกาหรือรีเวิร์สนะครับเป็นการหมุนย้อนหรือทวนเข็มนาฬิกาแบบรีเวิร์สคราวนี้ถ้าเราต้องการให้ถ้ามันหมุนไม่ถูกทางเราต้องการที่จะกลับให้มันหมุนไปอีกด้านหนึ่งก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็มาดูจากในส่วนของไดอะแกรมที่เขาให้มานะครับการต่อสายตอนนี้นะครับสีฟ้าไอ้สีน้ำเงินนะครับเขาจะต่อเข้าที่ตรงขั้วด้านบนแล้วสีดำอยู่ด้านล่างขั้วด้านบนจะเป็นขั้วตัว V นะครับก็คือตัวนี้ตัวล่างจะเป็นตัว U ถ้าในไดอะแกรมเราจะเห็นว่ามันมี4ขั้วนะครับ4สายแต่ที่เราเห็นมันไม่มีมี2เพราะว่าไอ้ตัวแท่นของมันนั่นน่ะก็คือ U กับ V ไว้แล้วนะครับเพียงเราสลับฉะนั้นว่าเราก็แค่สลับสายในส่วนของตัวบลูนะครับแล้วก็ส่วนแบล็กก็คือสีฟ้ากับตัวสีดำมันก็จะสลับคู่การหมุนเดี๋ยวเราจะลองสลับดูคราวนี้เมื่อกี้มันหมุนย้อนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาให้มันหมุนเดินหน้าก็คือเป็น forward เราก็ต้องทำการสลับสายนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสลับสายก็ถอดสายไฟออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็สลับ
ตอนที่ยังไม่สลับนี่ครับสีฟ้านะครับตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับสีดำอยู่ด้านล่างจะเป็นหมุนรีเวิร์สถ้าเราสลับใหม่ก็สลับเอาสีฟ้ามาไว้ข้างล่างแล้วก็สีดำไว้ข้างบนสีดำไว้ข้างบนสีฟ้าลงมาข้างล่างครับสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับก็คราวนี้เราก็เอาสายไฟเอาไฟเข้าตัวมอเตอร์ซิงเกิลเฟสตัวนี้เราต่อ LN ขั้วไหนก็ได้นะครับต่อเข้ามาสลับกันก็ไม่เป็นไรก็หมุนเหมือนกันนะครับตัวไฟ AC 200โวลต์มันจะไม่มีเฟสเป็นไฟกระแสสลับฉันว่าเราต่อขั้วไหนก็หมุนเหมือนกันคราวนี้ต่อเรียบร้อยเรามาดูกันเห็นตอนนี้สลับเป็นสีฟ้าอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวดำอยู่ข้างบนนะครับเรามาดูการหมุนตอนแรกมันเป็นหมุนย้อนก็คือหมุนมาทางนี้นะครับหมุนย้อนกลับมาทางนี้ก็คือทางนี้คราวนี้เราเสียบปลั๊กจะเห็นว่ามันหมุนไปทางมันจะหมุนเดินหน้าก็คือเป็นตัวชุด forwardผมจะลองแปะนี่ให้ดูอยู่หรือเปล่าไม่รู้จะเป็น forward นะครับฉันว่าก็ในการต่อสายตัว induction motor ตัวนี้นะครับที่เป็นmotor single phase เนี่ยเราสามารถที่สลับทางได้ก็เพียงแค่เราไปสลับสายที่อยู่ในตัวคอนเนคเตอร์ที่เขาให้มานะครับก็คือตัวชุดนี้นะครับก็สลับแค่สีดำกับสีน้ำเงิน2เส้นซึ่งไดแกรมของเขาถ้าปกติที่มันมามันจะต่อเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่แล้วก็คือสีบลูเนี่ยมันจะเข้า V ส่วนสีแบล็คเนี่ยจะเข้า U นะครับอันนี้คือหมุนทวนเข็มถ้าเราต้องการสลับให้มันหมุนตามเข็มแล้วก็มาสลับเอาตัวบลูตัวนี้มาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาสีแบล็คข้างบนมอเตอร์ก็จะหมุนสลับทางให้ก็นี่วิธีการต่อง่ายๆส่วนของตัว induction motor เป็นแบบ single phase ซึ่งมอเตอร์ตัวนี้เป็นของ Mitsubishi นะครับขนาด 1/3 แรงม้าหรือประมาณ250วัตต์นะครับก็4โพลตัวนี้จะมีความเร็วที่1,400 รอบ 1,440 รอบต่อนาทีนะครับก็ลองดูครับสำหรับการใช้งานตัวการต่อใช้งานในส่วนของ induction motor single phase นะครับ super line ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นคลิปหน้าแล้วผมจะมาสอนวิธีการต่อโดยใช้ตัวรีเลย์ควบคุมให้สามารถเปิดสวิตช์สั่งให้มันหมุนเดินหน้า forward หรือหมุนถอยหลัง reverse นะครับโดยใช้ตัวรีเลย์ควบคุมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสลับสายได้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะครับ